ณะที่วัดพระธรรมกายอยู่ในภาวะสุญญากาศขาดผู้นำไม่มีเจ้าอาวาสมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนื่องจากธรรมชโยกำลังใช้อภินิหารวิชาล่องหนหายตัวอย่างไร้ร่องรอยส่วนพระทัตชีโวคนสนิทที่สุดก็กลายเป็นอดีตรักษาการเจ้าอาวาสไปแล้วเพราะตกเป็นผู้ต้องหาหลายคดีทั้งคดีเป็นเจ้าพนักงานและเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำผิดกฎหมายอาญามาตรา157กรณีนำเงินวัดไปเล่นหุ้นและปั่นหุ้นคดีฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่โดยเร็วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะหาพระรูปใดรูปหนึ่งมาทำหน้าที่เพราะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอสมควรที่สำคัญต้องไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีและต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องร้องเรียนทั้งพระธรรมวินัยและคดีความต่างๆของธรรมชโยรวมทั้งต้องเป็นกลางกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้วิกฤตวัดพระธรรมกายผ่านพ้นไปได้เมื่อกำหนดสเปคแบบนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่เจ้าอาวาสคนใหม่จะต้องมาจากวัดภายนอกซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีต้องหารือกับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลคลองหลวงเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่เห็นความเคลื่อนไหวของพระทัตชีโวอดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ยอมเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติความหมายในทางกฎหมายก็คือจากนี้ไปก็สามารถอยู่ในที่สว่างได้แล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆเหมือนเมื่อก่อนและแน่นอนว่าย่อมมีผลต่อการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่ได้อีกด้วยแม้ว่าตัวทัตชีโวเองจะหมดสิทธิ์ชิงตำแหน่งไปแล้วเนื่องจากสเปคไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างน้อยการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกวัดสามารถทำได้สะดวกกว่าแต่ก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนของวัดพระธรรมกายก็ได้แต่ก็ยังสามารถผลักดันพระรูปอื่นจากวัดอื่นเข้ามาก็ได้ถือว่ายังดีกว่าสั่งการจากที่ซ่อนเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจจึงขอฝันธงตรงนี้ว่าต่อจากนี้ไปวัดพระธรรมกายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เจ้าอาวาสคนใหม่ก็ต้องไม่ใช่พระที่มาจากธรรมกายด้วยส่วนจะเป็นพระรูปใดมาจากไหนคงไม่นานเกินรอก็จะได้รู้กันทีมข่าวลึกทันใจรายงาน